สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคนที่กำลังดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเล่น Fortnite นะครับหรือว่าช็อปใน Fortnite บ่อยๆนะครับอย่าลืมกด Support Creator นะครับเป็นชื่อผมเอาไว้ด้วยจะได้ Support ผมในอีกทางนึงนะครับมันช่วยผมได้มากจริงๆนะครับขอให้สนุกกับวิดีโอครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับเข้าสู่รายการจิตวิวพันธ์วันนี้ผมนายพันธ์นะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับเข้าสู่เกม Fortnite นะครับและวันนี้นะฮะเราจะมาดูประมาณ2ถึง3อัปเดตนะประมาณ3อัปเดตแล้วกันนะจริงๆมันเป็นแมปอ่ะแหละแต่ว่ามันก็เป็นอัปเดตเดียวแหละมาพร้อมกันหมดนะครับแต่ว่ามาแล้วผมได้มีโอกาสพาพวกคุณมาดูแล้วนะครับก็คือสปอนไอแลนด์นะครับมันอุ๊เกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้มันเปลี่ยนไปนะครับก็มาดูก่อนแล้วกันว่าสปอนไอแลนด์เปลี่ยนไปตรงไหนบ้างนะครับเผื่อบางคนยังไม่ได้มาดูหมดนะครับมันแหลกๆนิดนึงป่ะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเกมนะครับโอเค ตรงนี้นะครับมีจุดจอดรถบัสที่มันลอยได้ไอ้บัตเทิลบัสนะครับก็ดูเหมือนว่าอันนี้จะกำลังใส่เทคโนโลยีใช่ไหมดูเหมือนว่าการทำบัตเทิลบัสทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของรัฐบาลนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับดูนี่เดี๋ยวพาไปดูมันต้องดูตรงนี่ฮะนี่ฮะนี่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 อยู่ไหนวะนี่ไงนะครับท่อน้ำนะครับท่อน้ำในถนนของเมืองนี้เนี่ยของสปอนไอแลนด์เนี่ยเป็นรูป government ครับเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลนะครับก็นะน่าสนใจนะครับอยากรู้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกันกับรัฐบาลนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะต่อก็ต้องศึกษาไปดูเรื่อยๆนะฮะอ๋ออันนี้เป็นบัตเทิลพาสแบบที่จอดอยู่ปกติป่ะอันนี้คืออันที่กำลังจะพาเราไปนะครับไม่ได้ใช้ล้อจริงๆหรอกกลัวนะฮะอันนี้เป็นเหมือนกับระลึกถึงอันนี้ป่ะระลึกถึงตรงไอ้ไม่ใช่ชิฟตี้ชาร์ปอะไรวะมันเรียกอะไรนะอะไรวูดวะในแมปอะสักที่หนึ่งนะครับตรงแถวๆเนี้ยนะครับแถวๆตรงซันนี่สเต็ปนะครับผมลืมโรลลี่ลอจป่ะรู้สึกว่านะครับเป็นเหมือนการย้อนถึงโรลลี่ลอจนะครับก็เท่ดีนะครับนี่เป็นพื้นที่ในแมปนะฮะนี่อันนี้เป็นโพลาร์พีคนะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลก็เก็บรูปต่างๆในสถานที่ของเกมนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับน่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะมีกระจกแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะแบบมองไม่ทะลุก็เถอะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีกระจกครับแต่ก่อนไม่ค่อยมีกระจกนะเกมนี้นะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้น่าจะเป็นบิลดิ้งคล้ายๆกันครับแต่ว่าเป็นรูปอื่นอ๋อตรงนี้เป็นรูปหนึ่งในสถานที่ตรงแถวๆ Sunny Step นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขายของอันนี้อันนี้แถวไหนวะอ๋ออันนี้ไอ้นี่ฮะอันนี้อันนี้ทุกอันนี้มีอยู่ป่ะวะมีอยู่ฮะไอ้ตรงสนามแข่งรถอะนะครับใช้ได้นะครับเท่ดีนะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วว่าข้างบนไม่มีรูปอะไรครับตรงนี้เป็นผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นศูนย์ทำงานของรัฐบาลหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นะน่าสนใจดีนะครับเอาเป็นว่าเราก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับรู้จำเอาไว้ก็พอนะครับว่าตรงนี้เนี่ยสปอนไอแลนด์รอบนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับมีความน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อเรื่องนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่เกาะสปอนไอแลนด์เนี่ยที่มีทุกคนมาสปอนตอนแรกเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องน่าจะแบบแทบจะโดยตรงเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับสปอนไอแลนด์แล้วมั้งเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้แป๊บนึงคืออะไรวะเดี๋ยว what the fuck what the มาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยไม่รู้ฮะแล้วนี่อะไรอ่ะเป็นเหมือนบังเกอร์เล็กๆครับไม่รู้ทำไมมาอยู่ตรงนี้เหมือนกันมีกล่องที่แอบความลับอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับ what the fuck มันคืออะไรอ่ะ what ไม่รู้ว่านี่คือกล่องอะไรนะครับแต่ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็มีตู้มีโต๊ะไม้มาแอบอยู่บนนี้นะครับไม่รู้ยังไงนะครับก็ดูเป็นสปอนไอแลนด์ที่งงๆเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่านี่มีแบตเทิลพาส2อันมีอันที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็อันที่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับมีคนบอกว่าอันนี้มันคล้ายๆกับสปอนไอแลนด์ของซีซั่น1นะครับแต่ว่าเอามาทำใหม่นะครับผมว่าไม่ค่อยคล้ายนะครับแต่ว่าซีซั่น1นี่จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกันกับโซนแบบโซนสนามบินอะแต่ว่าถ้าเป็นซีซั่นหลังๆมาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบของซีซั่นที่8นะมันดูงงงวยยังไงไม่รู้นะครับบังเกอร์ตรงนี้ก็ยังเป็นบังเกอร์ที่ไม่มีใครลงไปได้ไม่มีอัปเดตส้นตีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีการกล่าวถึงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเฮ้ยเมื่อกี้มันมีแสงขึ้นมาปะอ๋อมันโอเค
มันเลนมันไม่เรนเดอร์เฉยอ่ะโอเคเอาเป็นว่านั่นคือสปอนไอแลนด์นะครับเป็นจุดกำเนิดนะฮะแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งนะครับก็คือบ้านจอห์นวิกนะครับบ้านจอห์นวิกมาอยู่ในซีซั่นที่9นะครับก็อยู่เลยตรงParadise Farm ไปมั้งนะครับอยู่ตรงบ้านเก่าของ Calamity หรือว่าสกินแรกของซีซั่นที่6นะครับก็ย้อนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสองคนที่งงว่าเอ้ยพี่เกมนี้มีจอห์นวิกด้วยเหรอจอห์นวิกมาในตอนซีซั่นที่3นะครับเป็นสกินสุดท้ายของ Battle Pass นะครับสำหรับคนที่อยู่แบบเป็น OG ก็จะมีสกินนี้นะครับนี่คือบ้านจอห์นวิกนะครับบ้านจอห์นวิกนะก็มีรถจอห์นวิกด้วยเว้ยโอ้นี่รถจอห์นวิกครับแล้วก็เป็นโรงรถของจอห์นวิกกับบ้านจอห์นวิกนะครับโคตรเหมือนชิคโกโอ้มังโง่อันนี้เป็นรูปนี้ไม่มีอยู่ในหนังนะแต่ว่านี่ครับทั้งหมดนี้เป็นบ้านจอห์นวิกนะครับข้างหลังเขียนว่าอะไรเนี่ยฟู้ดเป็นบ้านที่ค่อนข้างโมเดิร์นมากๆนะครับมีรูปถ่ายของพื้นที่ต่างๆในแมปมาด้วยเว้ยอันนี้เป็นโซนตรงไหนสักที่หนึ่งครับผมนึกไม่ออกอันนี้ป่ะ Fatal Field ป่ะน่าจะใช่ครับไออันนี้ Moisty Mindเชียร์ภาพเก่ามากอ๋อใช่เพราะว่าจอห์นวิกเป็นสกินจากซีซั่น3นี่ว่ะเออเก็บรายละเอียดดีจังแล้วเขาบอกว่าถ้ามาตรงนี้เป็นโซนเครื่องสภาพครับแล้วก็ตรงนี้อันนี้เป็นเหมือนกับห้องนอนนะของจอห์นวิกอันนี้โอเคซึ่งตัวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างโมเดิร์นเลยนะผมว่าแต่ว่ามันก็มีไม่เหมือนจริงอยู่บ้างก็คือที่มันมีต้นมะพร้าวผมไม่รู้หรอกว่าในหนังมันมีต้นมะพร้าวหรือเปล่าแต่ว่าก็มันไม่น่ามีนะแต่ว่าตกแต่งข้างนอกเอ็กซ์ตีเรียข้างนอกค่อนข้างโมเดิร์นนะครับดูดีเหมือนกันนะฮะมีชั้นมีห้องนอนเยอะเกินนะ1 2แล้วก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกไปว่าตรงนี้เนี่ยมันมี3นะครับมี3ห้องนอนนะครับโอเคแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยนะบ้านนี้มันเด่นอย่างนึงก็คือถ้าเข้ามาตรงทางเข้าอยู่เนาะทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เลี้ยวนี่เลยนะครับหรือว่าจะเดินตรงนี้ก็ได้มันไม่มีกระจกกันนะครับแต่ว่าก็ต้องปีนเข้ามาอยู่ดีนะครับเลี้ยวนี่แล้วพุ่งตรงเข้ามาตรงนี้นะครับใต้ถุนบ้านตรงนี้นะมันจะเป็นทางลงไปใต้บ้านนะครับเป็นเหมือนที่ออกกำลังกายนะครับใต้บันไดไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าที่มีเนี่ยจะเป็นใต้นี้นะครับโอเคมันจะดูเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหลุมใช่ไหมเป็นเหมือนไม่ใช่ว่าหลุมสิเป็นเหมือนสีที่ทาไม่เสร็จนะเป็นสีทาใหม่นะครับแป๊บนึงรู้สึกว่าอีกไม่นานตัวละครผมจะลงมาปะปึ๊บ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 มาละใช่ไหมมายังวะมันมายังวะเนี่ยยังกำลังจะมามาเร็วปึ๊บโอเคมาละอ่ะตัวผมก็จะมาทำลายตรงนี้นะฮะปึ๊บโอเคปึ๊บแล้วก็จะเกิดกล่องนะครับกล่อง3กล่องนะครับตรงนี้มันเกิดได้ทั้งหมด3กล่องนะฮะแต่ว่าบางทีก็เกิดกล่องเดียวหรือว่า 1-3 กล่องนั่นเองนะครับบางทีก็1กล่องวันนี้ก็2กล่องวันนี้ก็3กล่องนะครับอันนี้แล้วแต่รอบเลยนะฮะก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าข้างบนผมไม่เห็นกล่องเลยนะหรือเปล่าอาจจะมีกล่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีกล่องตรงอื่นด้วยเนี่ยแปลว่าบ้านนี้ก็มีสูงสุดถึงแบบ 4-5 กล่องเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีระดับนึงเลยนะฮะแล้วก็อยู่นอกโซนด้วยนะครับก็ไม่ต้องแย่งกับคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนรู้ถึงการมีอยู่ของบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็น่าจะวุ่นวายระดับนึงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นบ้านจอห์นวิกนะครับสำหรับใครที่มีสกินจอห์นวิกก็อยากมาลงนี่แล้วทำชาเลนจ์ก็ได้นะครับแบบใช้สกินจอห์นวิกแล้วลงนี่ทุกเกมนะครับอะไรทำนองนี้นะฮะโอเคแล้วก็อัปเดตสุดท้ายนะครับที่จะพาไปดูนะครับก็คือ The Block นะครับ The Block นี่ผมไม่ได้รีวิวเลยนะครับแต่ว่า The Block รอบนี้มันไม่ได้จริงนะครับ The Block รอบนี้ต้องไปรีวิวนะครับเขาว่าของดีนะฮะตรงนั้นอะไรวะตรงนั้นไม่ใช่ Creative นะอะไรสปอนไอแลนด์ป่ะหรือเปล่าน่าจะใช่กูไม่ได้มาจากครั้งนั้นไม่ใช่หรอวะไม่รู้ครับช่างมันนะครับแต่มันดูไม่เหมือนสปอนไอแลนด์นั่นคืออะไรวะเฮ้ย What the fuckเดี๋ยวเราบินไปดูอีกทีนึงก็ได้นะโอเคนี่ครับอันนี้คือ The Block รอบนี้นะครับ The Block รอบนี้เป็นเหมือนกับบ้านสไตล์โมเดิร์นกลางเกาะนะครับกลางทะเลเลยนะครับแล้วก็หลักๆตรงนี้เป็นน้ำหมดเลยนะครับเห็นไหมน้ำมันเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็โคตรสวยนะพูดตรงๆเลยแบบตรงนี้งดงามมากเอาเวลาที่เหมาะเจาะประมาณนี้แล้วกันนะครับค่อนข้าง
ค่อนข้างดูดีอ่ะเป็นแบบเป็นลายน้ำนะครับสุดยอดนะฮะแล้วก็มีเรือยอชนะครับเรือยอชนะครับจอดอยู่ข้างหน้านะครับมีสัญลักษณ์ตามเรือด้วยนะแล้วก็มีที่นั่งอับแดดนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเมคชิปขึ้นมาป่ะเหมือนทำขึ้นมานะครับเพราะดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีที่นั่งนี้ในเกมนะครับหรือเปล่าทำขึ้นมาป่ะวะไม่รู้นะครับอันนี้ดูไม่ออกเหมือนกันว่าอันนี้ทำขึ้นมาหรือเปล่านะแต่ว่าลมไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเรือยอชนี่ก็น่าจะทำนะใช่ไหมเรือยอชเอาบล็อกมาต่อกันให้เป็นเรือนะครับเราก็ย่อส่วนบล็อกก็สวยดีนะครับอยากให้มาลองเช็คเรือยอชตรงนี้ดูนะครับข้างบนเอ็กซ์ทีเรียอินทีเรียก็ค่อนข้างสวยนะครับโอเคเอ็กซ์ทีเรียคือการตกแต่งภายนอกนะครับอินทีเรียคือภายในนะครับข้างบนดูเหมือนเป็นโซนขับนะครับตรงนี้เป็นโซนกินข้าวนะครับมีโซนอาบแดดแล้วก็ลึกเข้าไปเป็นเหมือนห้องนอนนะครับใช่ไหมดูเหมือนข้างในจะเป็นห้องนอนนะครับแป๊บนึงผมเคลื่อนไหวเร็วไปนิดนึงมันลายตานะครับดูเหมือนตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับใช่มี2เตียงนะครับคือออกแบบดีมากอ่ะพูดเลยว่าตรงนี้ออกแบบดีโคตรๆครับแต่อย่างเดียวคือผมไม่เห็นห้องน้ำนะนะครับก็อาจจะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงข้างในนะครับตรงนี้มีเรือเล็กอยู่นะครับเรือเล็กคนออกจากฝั่งนะเหลืออยู่อันนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จอดอีก2อันนะครับเป็นเหมือนกระดานไม้นะครับโยงขึ้นมาบนนี้นะครับขึ้นมาตรงทางขึ้นบ้านนะครับซึ่งบ้านนี้ก็เหมือนบ้านตากอากาศบ้างพักตากอากาศนะครับมีกล่องซ่อนอยู่ทั่วไปนะครับในเดอะบล็อกเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในเดอะบล็อกที่ผมชอบทั้งหมดนะครับมันดูแบบเข้ากันมากนะผมเองเป็นคนชอบที่อะไรมันเข้ากันเยอะๆนะครับโอเคตรงนี้เป็นเหมือนเตาผิงว่าเตาผิงลอยได้นะนี่ยังงงอยู่เลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ดูโมเดิร์นดีนะครับตรงนี้มีลำโพงนะครับดูออกเลยว่าเป็นการย่อลำโพงใหญ่จากตรงผับนะครับแล้วก็ย่อลงมาเล็กเหลือแค่นี้นะครับมีจอทีวีด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำจอทีวียังไงเพราะผมไม่เคยเห็นจอทีวีในเกมนี้นะครับมีโซฟาแล้วก็เตียงซ้ำๆกันเยอะๆนะครับนี่ดูออกว่าเป็นKing size bed ใช่ไหมแต่ดูออกว่าเป็นการเอาเตียง2อันนี้มาซ้อนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไอเดียดีนะครับมองจากข้างในออกไปนะครับจะเห็นเรือยอชนะครับที่แต่งสีค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับไฟยังขยับได้เลยนะครับแล้วก็ไฟนีออนนะครับเป็นลูกเล่นใหม่นะครับที่มาพร้อมกับซีซั่น9นะครับซึ่งก็คนสร้างรอบนี้เนี่ยถือว่าหยิบเอาตัวไฟนีออนมาใช้ได้แบบเจ๋งมากๆนะครับข้างบนตรงนี้นะครับมีกล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตอนเดินขึ้นมาก็เป็นเหมือนที่พักร้อนข้างหน้านะมีกล่องกระสุนแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวนะครับตรงนี้เป็นเหมือนสระน้ำเล็กๆนะครับที่ไม่ได้ทำเป็นสระน้ำแบบสระน้ำอ่ะนึกออกมั้ยแต่ว่าเป็นสระน้ำที่มันเป็นสระธรรมชาตินะครับมีทางลงแล้วก็ข้างในค่อนข้างดูเหมือนจะลึกนะฮะเป็นสระที่ไม่ลึกนี่หว่าไม่ลึกโทษมันบักนะครับไม่ลึกนะครับมีน้ำแต่ว่าก็ลงมาเล่นได้นะครับสวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างๆรอบๆนะเป็นหินดำนะครับประกอบไปด้วยหินดำเยอะมากๆเลยนะไม่รู้ว่าออกแบบยังไงให้สวยขนาดนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหลังจากถัดจากชั้นห้องตรงนี้มาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราดูห้องไหนวะเราดูห้องนี้นะครับตรงนี้มีห้องน้ำขั้นกลางนะครับในห้องน้ำก็มีกล่องแอบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ออกมาเป็นอีกห้องนึงปะใช่ครับแยกห้องกันนะครับห้องน้ำอยู่ติดกันเลยปะห้องน้ำอยู่ติดกันนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศของกลุ่มคนมากกว่าคนเดียวนะครับมีการตกแต่งด้วยรูปภาพนะครับมากมายเลยนะฮะแล้วก็มีกล่องซูเปอร์เชสนะครับก็คือเป็นเหมือนเลเจนดารี่เชสนะครับก็คือจะได้ของทองเนี่ยแน่นอนนะครับหนึ่งอย่างนะฮะแอบอยู่ตรงนี้นะครับจะเกิดตรงนี้ทุกครั้งนะครับอยู่ตรงห้องที่3นะครับถ้านับจากทางเข้านะครับแล้วก็มีเหมือนกับสปอตไลท์ไม่เชิงอ่ะเป็นเหมือนทางเข้าที่ออกแบบโดยใช้ลำโพงนะแต่ดูดีนะครับก็ถ้าไม่รู้ว่าเป็นลำโพงก็ถือว่าดูสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกับคิทเช่นนะครับเป็นห้องครัวนะครับต่อกันเยอะมากๆดูยาวไปนิดนึงนะครับแต่เข้าใจได้เพราะว่าเหมือนจะทำกว้างแล้วไม่รู้จะตกแต่งข้างในอะไรนะแต่ว่าก็สวยดีนะครับข้างล่างตรงนี้นะเป็นเหมือนลาวนจ์นะเป็นเหมือนแบบจุดพักเขาเรียกว่าแบบเหมือนจุดนั่งเล่นนะครับเป็นเหมือนห้องรับแขกนะครับเป็น living room นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ดันมีเตียงเฉยเลยเตียงเยอะมากนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นที่พักผ่อนของคนกลุ่มใหญ่จริงๆด้วยนะครับข้างนอกล้อมรอบไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็เ
เป็นเกาะนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นที่อยู่บนเกาะไอทีนะครับขึ้นเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นเสาหินขึ้นมาเสาหรือมันเสาซีเมนต์บ้างแล้วก็ตรงนี้นะครับทางออกจากตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นทางขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับผมยังไม่รู้ว่าทำไมมันไม่มีเฮลิคอปเตอร์ในครีเอทีฟนะครับแต่ดูเหมือนว่าเนี่ยมันเป็นไฟเฮลิคอปเตอร์ที่ลอยอยู่เหนือแบบแพลตฟอร์มอ่ะเหนือตรงลานลงจอดซึ่งแบบมันเจ๋งโคตรเลยเว้ยนะครับก็นะอยากให้ลองมาเช็คตรงนี้ดูนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเฮลิคอปเตอร์มาจอดจริงน่าจะเจ๋งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีหินประกอบเป็นแบบเป็นหินประกอบฉากลอยอยู่รอบๆน้ำในแมปนะครับก็มีกล่องมีเกลืออะไรวางอยู่รอบๆเลยนะครับผมคิดว่าตอนแรกน่าจะมีกล่องเลเจนดารี่อยู่ใต้บ้านแต่ว่าไม่มีนะครับก็กลายเป็นว่าไปอยู่ข้างบนนะครับกล่องค่อนข้างไม่เยอะมากนะพูดตามตรงเลยสำหรับเดอะบล็อกนะครับแต่ว่าเข้าใจได้เพราะว่าเดอะบล็อกอันนี้เป็นบล็อกที่ใช้พื้นที่เปลืองนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเป็นน้ำซะส่วนใหญ่เลยนะครับในน้ำก็ไม่มีกล่องซะด้วยนะครับก็ดูยากนิดนึงนะครับให้คะแนนยากนิดนึงผมชอบทั้งหมดนะแต่ว่าอาจจะหักคะแนนตรงที่ว่ามันใช้พื้นที่แบบเปลืองอ่ะแบบคือมันตัวเดอะบล็อกเองเล็กมากๆครับที่เหลือเป็นน้ำไปหมดแต่ว่ามันก็สวยก็ไม่อยากหักตรงนั้นเยอะผมหักสักคะแนนหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้เยอะมากนะครับให้เยอะพอๆกับบ้านต้นไม้เลยแต่ว่าบ้านต้นไม้ผมอยู่รีวิวไม่ทันมันหายไปก่อนนะแต่ว่านั้นสวยมากอันนั้นผมให้แบบ8หรือ9เต็ม10เลยอันนี้ผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันน้ำนี้คือสวยมากๆนะ 8.5 แล้วกัน 8.5 น้ำนี้สวยมากๆนะอยากให้มาลองเช็คเดอะบล็อกรอบนี้นะเป็นเพราะผมชอบอะไรที่มันดูโมเดิร์นด้วยแหละนะครับก็ถ้าเป็นไฟสีฟ้าอาจจะสวยกว่านี้มั้งไม่รู้อันนี้รสนิยมส่วนตัวผมชอบสีฟ้านะครับถ้าเป็นไฟนะนะฮะไฟนีออนอะไรเงี้ยนะครับโอเคตรงนี้รีวิวเดอะบล็อกตรงนี้เสร็จแล้วก็จริงๆก็ควรจบคลิปแล้วแหละแต่ดูเหมือนว่าผมเห็นว่ามันมีเกาะอะไรก็ไม่รู้ว่ะนี่ไม่ใช่เกาะสปอนไอแลนด์นะไม่รู้ว่าเราจะบินไปถึงหรือเปล่านะครับปกติในรีเพลย์ไม่น่าบินไปถึงนะดูดิแบบดูย้อนจากตรงนี้ดูเหมือนว่ามันดูเขาเรียกอะไรวะดูโมเดิร์นมากๆเลยอะดูฟิวเจอริสติกดูใหม่มากๆเลยฮะที่นี่คือที่ไหนวะเฮ้ย what the fuck อะไรวะ what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะที่นี่ที่ไหนอะอ๋อรู้แล้วที่นี่คือที่ไหนผมรู้แล้วอันนี้คือ Creative Island ครับอ๋ออันนี้คือ creative อะไรเพราะตอนนี้มันอยู่ใน creative ไงนะครับอ๋อโอเคอันนี้คือโซน creative นะครับก็get โอเคไม่ใช่ความลับอะไรขนาดนั้นนะตอนแรกนึกว่าแบบเป็นความลับนะฮะเอ้ยน้ำในทะเลมันขยับด้วยเว้ยกราฟิกก็ดูดีเหมือนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมท่านมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมานะจ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่ถ้ำใช่ไหมดูไกลๆนึกว่าถ้ำนะครับก็สำหรับคนที่ใช้ Support Creator Code ของผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงซะก็อย่าลืมส่งเข้ามาในแฟนเพจในอะไรกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้านะครับยินดีกับThe Block ของMakaa Mix ด้วยนะครับก็ทำไว้สวยมากๆเลยนะครับเอาไว้เจอกันเกมหน้าสองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน Peace Out